ราได้มาอย่างสถานที่จริงได้เห็นจริงนะครับได้รู้จริงกับที่ประเทศอินเดียที่กรุงรัตนะที่เมืองราชคฤห์ที่กรุงราชคฤห์แล้วก็นอกจากนี้เราจะได้เปรียบกับเป็นเมืองที่นะครับแบ่งชั้นวรรณะแม้กระทั่งอาบน้ำประเทศอินเดียนะครับอาบน้ำจะต้องแบ่งที่กันอาบแบ่งวรรณะแล้วท่านจะเป็นแล้วท่านจะได้เห็นว่าที่อาบในอาบน้ำแบบแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยนะครับผมนะคนที่ลาบนะครับผมนะที่เป็นชั้นพราหมณ์อาบน้ำแบบไหนที่ตรงไหนน้ำใสนะครับเป็นบ่อน้ำร้อนเขาเรียกชื่อตะโพธารในกำหนดการของท่านนะครับผมนะบ่อน้ำร้อนนะครับคนชั้นล่างสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคนจันทานนะครับก็ขอให้นึกหลับตาไม่เปลี่ยนเดียวน้ำนะครับผมนะที่เราซักผ้าพอได้ไปประทับนั่งที่สุดท้ายคือที่ใต้ต้นไทรพระองค์ก็พิจารณาถึงบุคคลสี่เหล่าพอพิจารณาเสร็จ ก็เลยนึกถึงแล้วว่าโอ้ในครั้งหนึ่งตอนที่เราออกบวชใหม่ๆเราเคยเดินทางผ่านมาเส้นนี้จากแคว้นสักกะของเดียวเมืองกบิลพัทเดินทางมาผ่านมาเมืองราชคฤห์ที่เรากำลังไปผ่านมาแล้วมาเจอกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้ยท่านเนี่ยเป็นถึงสักสัมมนะสักกายบุตรท่านเป็นลูกพระราชาเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านว่าท่านเป็นผู้ยอดเป็นผู้เลิศที่สุดในกระบวนการนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายยังไม่ทันสมัยหรือยังไม่สู้พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าจบถึง18ศาสตร์นะในครั้งนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายในประเรียนจบถึง18ศาสตร์เก่านะมองขึ้นไปสันภูเขาสองข้างนี่เห็นแนวกำแพงเก่านะสมัยพระเจ้าพิมพิสารนะครับตอนนี้เป็นกำแพงเก่าเมืองนี้ท่านพุทธโกศาจารย์ได้กล่าวว่าประตูใหญ่ทั้ง32ประตูนะประตูเล็ก6อีก64ประตูตอนนี้เราจะเข้าประตูเมืองแล้วจะคือรัฐบาลอยู่ทางด้านซ้ายมือคนเดียวนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาหลังจากโปรดที่เป็นเป็นทางหลักพ่อค้าเศรษฐีพาณิชย์ทั้งหลายจะเข้ามาเมืองราชคฤห์มาค้าขายต้องเข้ามาทางนี้ภูเขาที่นี่มีเยอะเหมือนกันเป็นรอยเกวียนโบราณครับจะเป็นเมืองสวัสดีมหาสีเมืองราชคฤห์ก็ต้องมาจะเป็นเมืองกบิลพัทเดินทางมาเมืองราชคฤห์ก็ต้องผ่านมาเส้นนี้ต้องใช้เส้นแล้วก็มีสองทางนะครับตรงฝั่งตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เราจะเห็นชัดเจนตรงนี้ใช่ไหมนี่ที่สวนนานะครับรอยเที่สวนนากำลังพาไปดูรอยเกวียนของโบราณคดีเอาไว้รักษาเอาไว้มาลองเอาไว้อันนี้เป็นของดั้งเดิมที่ตั้งแต่ปี18ก่อนเป็น180ล้านเป็นโกดเป็น10ล้านอาจจะสงสัยโอ้ทำไมใหญ่ขนาดทำไมเยอะขนาดนั้นทั้งเมืองราชคฤห์เพราะเมืองราชคฤห์เจริญหายไปไหนหมดในยุคของท่านฟาเหียนเข้ามาบอกว่าตรงนี้ก็มีผู้คนอยู่บ้างแต่ว่าส่วนมากก็ย้ายออกไปหมดก็คือพ.ศ.946พอนับออกมาอีก200กว่าปีก็คือพ.ศ.1173พระถังซัมจั๋งมาที่นี่บอกว่าเหลือประมาณสัก 5,000 หมู่บ้านที่นี่แล้วก็มีพราหมณ์ประมาณสัก 7,000 คนก็แสดงว่ามันเริ่มที่จะผู้คนเริ่มทยอยออกไปยังเหลืออยู่แต่ว่าก็ไม่มากต้องย่อตัวหนึ่งอาจารย์เนี่ยศาสนาสายสมบัติใครมาทำลายกันไหมศาสนาอิสลามในยุคราชวงศ์บองขุนเข้ามาในอินเดียยมเคยได้ยินราชวงศ์บองขุนเข้ามาเนี่ยพวกนี้แต่ก่อนไม่ใช่ชาวมุสลิมเนี่ยเป็นพวกมองกรอยหรือมองกรอยพวกนี้ผิวขาวเหลืองแต่ว่าในครั้งนั้นเองพวกนี้เป็นลูกน้องของเจงกิสข่านคุณโยมเคยได้ยินชื่อ
แล้วก็พวกนี้เคยเป็นถูกส่งไปล่าเมืองขึ้นต่างๆเหมือนกันในยุคนั้นจะชอบล่าอาณานิคมกันพออีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ถูกส่งเข้าไปในดินแดนตะวันออกก็ไปแต่งงานกับชาวบ้านชาวเมืองที่เป็นมุสลิมแล้วก็เลยหันไปนับถือศาสนากับภรรยาจากนั้นก็หาวิธีอย่างไรที่จะปลุกระดมคนเพื่อที่จะไปให้เป็นกำลังก็เลยไปดัดแปลงคำสอนว่าผู้ใดก็ตามถ้าข้าตายเพื่อพระเจ้าหรือว่าอัลเลาะห์เจ้าคือกระเช้าที่จะขึ้นนะครับมีทางขึ้นด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นประตูทางขึ้นน้องก็กำลังขายไม้นะครับช่วยพยุงนี่เป็นบริเวณทางขึ้นครับเกิดอาการแพ้ท้องคุณโยมตั้งท้องซึ่งมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารนี่นะแพ้ท้องอาการของแม่เนี่ยจะบอกลูกเลยใช่ไหมอาการแพ้ท้องของแม่เนี่ยรู้เลยแต่ลูกจะเป็นนิสัยอย่างไรเนี่ยแม่สังเกตดูว่าตอนที่แพ้ท้องเป็นอย่างไรนางโกศลเทวีเนี่ยแพ้ท้องก็เหมือนกันอยากจะดื่มเลือดจากแขนของพระเจ้าพิมพิสารในแขนขวานะพระเจ้าพิมพิสารก็เกลียดให้นางดื่มเลือดตัวเองให้นางดื่มแต่ว่าปุโรหิตอาจารย์ก็ทำนายว่าเด็กคนนี้โตขึ้นจะฆ่าพ่อเพราะเนี่ยมันเป็นลางบอกแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าด้วยความรักลูกใช่ไหมมันคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าเราเลี้ยงดีดูแลรักษาดีสอนเขาดีแค่ก็มีกระเช้าขึ้นแต่ว่านางโกศลเทวียังเชื่อในปุโรหิตอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่เป็นตรงนี้เป็นภูเขาเมืองราชเชษฐ์จะอยู่ระหว่างภูเขาทั้ง5ลูกเนี่ยเมืองเก่าก็อยู่ตรงนี้พระเจ้าพระอรหันต์ลงไปบิณฑบาตก็ลงไปในตัวเมืองนี้แต่มีทั้งหมดซึ่งบางแห่งนักโบราณคดีเขาก็ขุดเจอสิ่งปลูกสร้างเก่าๆแต่โดยส่วนมากแล้วพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารจะสร้างด้วยไม้อยู่เนี่ยมีโยมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เขามาอยู่เป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะครับในครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารพาพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสไปเยี่ยมเศรษฐีตระกูลหนึ่งก็คือโชติกะเศรษฐีโชติกะโชติแปลว่าอะไรสว่างสวยสดชื่นแล้วก็เพ่งเห็นใหม่ที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าการโดยการขึ้นไปข้างบนแต่หลังจากพุทธเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้เทวทัตก็ได้จังหวะพอดีเพ่งเห็นลงมาปรากฏว่าก้อนหินมันหนักใช่ไหมมันก็เลยตกไปเฉพาะตรงหน้าผาทำให้เศษหินมันกระเด็นออกมาถูกหลังพระบาทของพระพุทธเจ้าทำให้พระโลหิตท่อแล้วก็ที่สูงใดก็นำพระพุทธเจ้าลงไปที่ลงพยาบาลหมอชีวกที่เราผ่านมาโน้นไปผ่าเลือดออกนี่คือที่เขาสันนิษฐานนะเนี่ยอันนี้ที่เห็นก็คือบริเวณทางเข้าถ้ำพระโมคคัลลานะนะครับก็ขึ้นมาจากบริเวณนี้นะครับอยู่ในขึ้นมาถึงผมนะครับเราไปเรียนถ้ำนะครับ
พระท่านนี้ได้ออกบวชพร้อมกันกับพระสารีบุตรแต่ว่าท่านได้บรรลุพระเป็นพระอรหันต์ก่อนพระสารีบุตรคือท่านบวชได้7วันท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอุบายแก้ง่วงให้ท่านถึง8ประการอย่างเช่นว่าพระมหาโมคคัลลานะนั่งพระอานนท์นะครับ1พุทธอุปถากค์2มีความจำดี3มีวิริยะความเพียรเพราะว่าในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงพระสูตรพระวิธรรมทั้งหมดเนี่ยมาจากความจำของพระอานนท์เจโรเนียเอวมีสุตังเอกังสมยังพระกวาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าขึ้นหัวข้อพระสูตรนั่นก็คือพระอานนท์เป็นคนจำมาก็ท่านต้องมีความเพียรในการท่องบทสาธยายทุกวันเพื่อไม่ให้ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าประการต่อมาท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดก็คือรู้จักการรู้จักเวลาในการที่จะให้ใครเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาไหนพระองค์ทรงพักผ่อนเวลาไหนที่พระองค์ทรงยุ่งกับภารกิจพระอานนท์ก็จะไม่ให้เข้าเฝ้าแล้วก็จะจัดคิวให้เป็นลำดับนี่ก็คือส่วนที่พระอานนท์ได้รับยกย่องเราก็ขึ้นมาถึงมูลพระกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาชิตกูฏนะครับบริเวณด้านในนะครับมีหลายมุขนาด้วยกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์ทั้งในดีในปัจจุบันอนาคตนะครับทุกท่านสาธุเดี๋ยวเชิญชมบรรยากาศบนยอดสูงสุดของเขาชิตกูฏนะครับที่บริเวณบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ก็มีหลายมุขนามาปฏิบัติธรรมรวมถึงมุขนาของไมทัวร์ก็คือพวกเรานะครับขึ้นมาด้วยเป็นบรรยากาศนะครับข้างบนมูลพระกุฏิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ยอดเขาคิดกูดนะครับปากยกหนักเลยเล่นกีนหนักเลยนี่เป็นฝ่ายของมหายานเลือดที่หนักเลยก็มองย้อนกลับไปดูเห็นกุฏิพระนนท์ซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับที่ลงไปหลายองค์ก็เคยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณสถานที่นี้โอ้ยเจแม่ด้วยจอยจะเบียเบียรอก็จะวาดเสียขอการบูชาสัตยาระบูชาบูชาบูชาก็ต้องเดาว่าจะมีจงเป็นไปเพื่อประโยชน์
พิธีวันนั้นขอไปการนำดูอย่างเรียบร้อยตั้งคุณก็เป็นสถานที่ที่ทำนั้นของคนต่างวันนั้นของชาติต่างตามเราหมักหมักนี่ก็มีทั้งลูกเด็กแดงแล้วก็ขาวหนึ่งจนไม่ถึงตามมาแล้วก็จะเดินขึ้นนั้นบนก็จะเห็นความแตกต่างของชุดนั้นหลากหลายมากเลยอันนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าวัดเวรุวันนะครับซึ่งเป็นวัดแรกในศาสนาพุทธนะครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารมอบให้นะครับเป็นบริเวณทางเข้านะครับเวรุวันพิสารครับบริเวณสวนป่าไผ่นะครับบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นก่อนที่จะเข้านะครับนะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยนะครับที่สร้างวัดเวรุวันถวายซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าใช้ทำโอวาทปาฏิโมกข์นะครับเป็นแห่งแรกนะครับในวันจาตุรงค์พระสันนิบาตนะครับเนี่ย 2,552 ปีที่ผ่านมานะครับอันโมทนาบุญทุกท่านนะครับI'm not afraid to die.
ที่เหลืออยู่คือสระน้ำตรงนี้ในสมัย พระเจ้าโศกมหาราชมาเนี่ยตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เมื่อปีพ.ศ.946ท่านปาเหียนเข้ามาก็ยังเจอสระน้ำได้อยู่แล้วก็พ.ศ.1173ท่านหลังจากจำมาก็เจอสระน้ำได้อยู่แต่ว่าณปัจจุบันทางกรมโบราณคดีก็ได้ขุดลอกใหม่ขึ้นมาแล้วก็เพื่อรักษาความเป็นของดั้งเดิมไว้แล้วก็ในส่วนพระพุทธรูปฝั่งนี้มันยกที่ว่าเป็นของชาติไหนรู้สึกว่าจะแม่นพระพุทธรูปญี่ปุ่นแสดงประวัติพระพุทธรูปเดินทางกลับมาที่นี่ก็มาได้ขุปฏิสะคือภาษาลิบุตรนะครับเดินเข้าไปวินทบาทในหมู่บ้านภาษาลิบุตรอุปฏิสะนี่ไปเห็นโอ้ยผิวพรรณทั้งของใสยิ่งนักยิ่งซีบุญพาไผ่นะครับไม่เหมือนกับนักบวชทั่วไปแสดงว่าท่านต้องมีอะไรดีแน่นอนก็จึงได้เข้าไปถามเป็นขนาดนั้นว่าสมณะท่านเป็นใครท่านบวชอย่างไรท่านศาสดาของท่านนี่สอนเรื่องอะไรแล้วก็ถามเจอแรงแต่ก็ท่านก็น้อมตัวปฏิบัติคือท่านพระเสด็จท่านก็เพราะว่าเราเป็นผู้บวชใหม่ท่านมาน้อมเผยสำนักเราบวชใหม่แล้วเนี่ยศาสดาของเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะของพระพุทธองค์ด้วยการเจริญภาวนาด้วยการเจริญภาวนาหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจออกก็รู้อย่างมีสติน้ำกาละวันนี้เป็นต้นไปน้ำกาละวันนี้เป็นต้นไปคนเป็นทุกท่านได้เข้าสู่ความสงบนั่งในท่าที่สะดวกท่านใดเคยไปปฏิบัติมากับครูบาอาจารย์ท่านไหนมันก็สามารถที่จะทำตามสิ่งที่เราได้เคยปฏิบัติเป็นประจำได้ท่านใดที่ไม่เคยปฏิบัติก็ขอให้กำลังที่ลมหายใจเข้าออกเป็นการภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะภาวนาว่ายุบหนอของหนอหรือจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็สุดแท้แต่เราจะเป็นไม่เป็นให้เวลาทุกท่านในโอกาสปฏิบัติทำสมาธิเพื่อภาวนาผมประกอบทั้งสี่อย่างเรียกว่าจารุลงที่ท่านเห็นอยู่บริเวณด้านหลังผมก็คือประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกก็คือมหาวิทยาลัยนานันทานะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับจะได้อ่านไปได้ทุกคนค่อนข้างจะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์คนเลยเยอะเยอะมากปกติจะไม่เยอะขนาดนี้มันจะเยอะมากคนฮินดูเขาเที่ยวกันวันอาทิตย์อันนี้เป็นต้นส
ไส้ไส้ที่ไส้ของอินเดียแบบนางสุชาดานะครับถวายนี่คือไส้อินเดียมีร่างอากาศแต่มันหายไปพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ร่มไส้ต้นแบบไม่ใช่ต้นนี้ต้นแบบต้นแบบนี้เต็มเลยมาเรียนที่มาแปลพระไตรปิฎกจากภาษามคธเป็นภาษาจีนนำพุทธศาสนาเข้าไปสู่ประเทศจีนเพราะท่านบันทึกไว้ละเอียดมากเลยท่านบอกว่าที่นารันทามีอาณาเขตความกว้างความยาวด้านละ1โยชน์1โยชน์ก็คือ16กิโลเมตรอย่างนึกสภาพดูแต่ว่าที่รัฐบาลเวนคืนได้เท่าที่เราเห็นเนี่ยมองเห็นได้แต่ก่อนมันจะยาวเป็นอู้นะไกลสุดลูกหูลูกตาอย่างเลยเสาเหล็กไปฝั่งนี้ก็เลยป่าไม้นี่ไปเลยป่าสวนตันไปจากชาวบ้านเพราะว่าตรงนี้มันกลายเป็นที่ดินหมดเลยทีเดียวไม่มีใครรู้ดินมันทับวัดสามวัดสี่วัดห้าลายล้อมเลย6วัดแล้วมองก็ยุบวัดทั้ง6นั่นเป็นวัดเดียวคือทุบกำแพงออกแล้วก็สร้างกำแพงล้อมทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยหรอกแต่พระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมากในยุคนั้นจนมาถึงพ.ศ.600พระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานเนี่ยได้แยกอย่างเห็นเป็นรูปแบบมหายานได้แตกออกมาเป็นรูปแบบก็เลยตั้งอารามทั้ง6แห่งให้เป็นทางสร้างเป็นทางสร้างสังเกตดูตรงนี้จะเป็นห้องพักที่โยมนั่งมีเตียงนอนของพระสงฆ์มีห้องพักเป็นห้องพักทั้งหมดในที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดเป็นตึกนะหลังนั้นก็เป็นตึกห้องพักก็เช่นโดยโยม10,000 ล้านแล้วแต่ละห้องหลังนั้นก็เป็นห้องพักเขาจะสร้างน้ำนะสมัยโบราณเพราะว่าไม่มีเหล็กแต่ถ้าสูงถึง9 ชั้นนี่จะต้องสร้างแบบนี้แล้วก็ที่มาเชื่อมกันต้องใช้เป็นโคนเป็นดินเป็นตมธรรมดาแล้วก็ยังไม่มีปูนสมัยนั้นแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกพ.ศ.เป็นเรียนทางเข้านะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ได้ดูเรื่องเริ่มจากสมัยโน้นหลวงพุทธศักดิ์พ.ศ.800ถึงแล้วเจ้าพุทธศักดิ์ภูมานะพุทธศักดิ์ท่านลงมาแล้วก็เป็นสมัยของพระเจ้านี่เป็นผู้พี่สวนนานะครับนี่ห้องพระหญิงนะอ๋อครับน่าจะบาติกาใช่ไหมครับมันเล็กแต่พระต้องเป็นพระคนบาติกามีแต่พระไม่มีพวกแม่ชีพวกบาติกาอันนี้เตียงที่ถูกทบอยู่ใต้ดินที่ระวังต่อนะครับระวังนะครับท่อน้ำไหลมานี่ก็คือระวังนะครับแต่ละชั้นคุณโยมจะมีช่องระบายน้ำ1ชั้น2ชั้น3ชั้นใช่ไหมคือจริงๆนะมันก็เล็กแล้วก็มองกันมีปล่องน้ำชั้นล่างที่สุดก็คืออยู่ข้างล่างโน้นที่ถูกทับถมอยู่ประมาณชั้นเศษใช่ไหมครับนั่นคือพื้นเดิมจริงๆโยมพื้นของเก่าจริงเราไม่ได้ดูนะว่าพื้นเดิมจริงๆมันอยู่ลึกขนาดไหนก็มองดูพื้นข้างนอกแล้วก็มองลงข้างในจะเป็นไปได้ไหมคะว่าลึกกว่านี้อีกนี่ว่าสุดแล้วสุดแล้วพื้นเดิมจริงก็นู้นข้างล่างเก้าชั้นข้างนอกในพื้นเดิมจริงข้างนอกเก้าชั้นแต่ตรงพื้นท่อระบายน้ำใช้เวลาเผาอยู่แต่นี้จะเป็นอิฐใหม่ทั้งหมดอิฐเก่านี้เขาจะเก็บขึ้นมาแล้วก็มาเรียงใหม่ครับบางแห่งยังมีรอยเผาใหม่ขมเอาควันนี่คือของโบราณที่ยังเหลือแต่ว่าถามว่าทรัพย์สมบัติที่นี่ครับปวดใจเยอะไหมโอ้ยเยอะอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยเอาไปล้อมเป็นฟองได้ไม่รู้ว่ากี่แท่งเอาไปที่ส่วนนะเอาไป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 
้ามาขุดนี่มันเป็นเนินดินอยู่ตอนแรกแล้วก็ข้างๆนี่เป็นทุ่งนาทั้งหมดนะครับแรงมากสภาพต้นไม้นี่ไม่มีเหลือแล้วพอขุดเนื้อได้ไปสักพักนี่ก็จะเป็นชนิดเริ่มเห็นเป็นตัวอาคารเป็นรูปเป็นร่างกลายเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้ก็จะมีพวกนักติดแล้วก็จ้างพวกแขกสุดท้ายมาเอาแปลงกับปากกาอย่างนี้ก่อนพระองค์ขอกราบทูลลานิพพานพระเจ้าค่ะเธอจักนิพพานที่ใดบ้านนรกะพระเจ้าค่ะนิมนต์พักผ่อนในบ้านเถอะออกบวชตั้งแต่ตอนหนุ่มๆนึกยังไงอยากกลับมานอนบ้านสงสัยจะสึกตอนแก่กระมังดูสิลูกเรามาถึงบ้านก็ป่วยท่าทางป่วยหนักซะด้วยสิเห็นทีคืนนี้คงต้องอยู่ดูแลเฝ้าไข้ที่นี่ปฏิสะท่านท้าวมหาราชทั้งสี่เจ้าใหญ่กว่าท่านท้าวมหาราชทั้งสี่หรือใช่ท่านเปรียบเสมือนเด็กวัดตั้งแต่พระบรมศาสดาถือปฏิสนธิท่านก็ถือพระขันรักษาพระองค์แล้วเอ๊ะนั่นใครอีกท่านท้าวสักกะจอมเทพเจ้าใหญ่กว่าจอมเทพอีกหรือท่านท้าวสักกะเปรียบเสมือนสามเณรท่านถือบริขารให้พระศาสดาคราวเสด็จลงจากดาวดึงนั่นใครน่ะและดูสว่างสวยกว่าใครนั่นคือท่านเท้ามหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าของโยมแม่เจ้าใหญ่กว่าท่านมหาพรหมอีกหรือนี่ในวันที่พระบรมศาสดาประสูติท่านเท้ามหาพรหมได้นำตะข่ายทองมารองรับพระองค์ไว้ขนาดลูกเรายังมีอนุภาพถึงเพียงนี้แล้วพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของลูกเราจักมีอนุภาพเพียงไหนหนอเมื่อโยมแม่มีจิตน้อมสู่พระพุทธศาสนาอาตมาจะแสดงธรรมพระพุทธคุณคาถาให้โยมแม่ฟังคิดว่าธรรมบทนี้คงเพียงพอแล้วภาษาลิบุตรนี้เป็นลูกและท่านมานิพพานที่บ้านเกิดของท่านคือห้องที่ท่านเกิดเลยโยมเนี่ยบ้านนิพพานในบ้านของท่านและชาวบ้านก็เลยบูชาท่านแล้วพอตอนนั้นท่านกลับมาโปรดที่นี่ได้เป็นหมู่บ้านแถวนี้ก็นับถือพุทธศาสนาทั้งหมดนะแล้วก็เลยพากันแล้วเลือกถึงท่านโดยการสร้างกระถูกเอาไว้ก็คือเอาบ้านของท่านนี่สร้างเป็นกระถูกก็ไม่มีใครอยู่แล้วหลังจากที่นางพรหมณีได้เสียชีวิตลงก็บ้านหลังนี้ก็ล้างไปแล้วก็ชาวบ้านก็เลยดัดแปลงบ้านของนางให้เป็นสถูปไปสร้างสถูปครอบไว้แล้วก็ในยุคพระเจ้าทรงมหาราชมาที่นี่แต่ก็ยังมีชาวบ้านมาบูชาบ้างแล้วพระองค์ก็เลยได้สร้างสถูปองค์ขนาดมโหฬารเลยครอบทั้งหม